สืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปล.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ต้องบอกว่ามีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียงนะคะอยู่ที่นู่นเลยค่ะที่กระบี่ค่ะวันนี้เราลงใต้กันไปนะคะไปพบกับคุณสงวนมงคลศรีพันเลิศที่บ้านเขากลมตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงนะคะกับทางอาจารย์สงวนขอเรียกอาจารย์เหมือนที่ท่านอื่นๆเรียกเลยแล้วกันนะคะครับผมครับขอบคุณครับค่ะจากประสบการณ์ตรงนี้ค่ะในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะที่เขาบอกว่าอาจารย์สงวนได้ทำมากว่า25ปีตรงนี้น่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตอะค่ะก่อนที่อาจารย์สงวนจะเปลี่ยนแนวคิดมาเป็นชีวิตภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ได้ประกอบอาชีพอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะก็เมื่อก่อนก็เป็นบุคคลทั่วไปเหมือนกันครับเพราะอยากจะรวยไปเป็นมนุษย์เงินเดือนครับไปเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่กระบี่หรือว่าไปไกลกว่ากระบี่คะเนี่ยไกลกว่ากระบี่ครับ ออกจากนี้ก็ไปอยู่ที่ปทุมธานีจากปทุมไปอยู่ปราจีนจากปราจีนไปอยู่บนครับโอ้โหไปหลายพื้นที่เลยลงกระบี่ครับค่ะค่ะแล้วค่อยกลับมาบ้านเกิดมาอยู่กระบี่แล้วตอนไปเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่ได้เงินเดือนสูงตามที่คาดหวังไหมคะตามคาดหวังครับเพราะว่าผมคิดอย่างนี้เวลาผมไม่ทำอะไรเนี่ยผมก็คิดถึงเรื่องนั้นถ้าเป็นไทยพุทธก็เรียกว่าอธิษฐาน mm-hmm. แต่เป็นมุสลิมเขาเรียกวันเนียผมก็เลยทำหน้าที่ตัวเองให้ถูกต้องเขาเรียก mindset นะครับค่ะผมก็อยากจะรวยเจ้านายสั่งผมวิ่งทั้งนั้นเลยเดินๆปรับเอาขึ้น 20,000 กว่าบาทปี2540นะครับโอ้เงินเดือนมากกว่า 20,000 แต่ว่ามันไม่เหลือเลยครับอ้าวทำไมล่ะคะทีนี้ผมก็ไม่ได้เสียวินัยอะไรเลยก็ดูแลปกตัวเองปกติไม่ได้เสียวินัยเรือใหญ่เจอคลื่นใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเพราะเวลาทำงานเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะเราเจตนาจะทำงานเขาเวลาส่วนตัวมีอยู่สองเวลาคือเข้าห้องน้ำกับนอนหลับครับนอกนั้นเราทำให้เขาหมดเลยซึ่งเราเขาไม่ได้ผิดเราที่ผิดในวิธีคิดแต่ตอนนั้นก็ยังคิดว่าถูกอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยดึงแบงค์ยี่สิบและแบงค์พันออกมาดูมันจะเขียนว่าให้จำระหนี้ได้ตามกฎหมายผมก็เพิ่งรู้ว่ามันไม่เลือกให้เก็บมันได้ใช้หนี้นั่นคือที่มาวันแรกเลยที่เปลี่ยนความคิดก็คิดถึงพ่อทีนี้พ่อเลยบอกว่าเลือกมีกินก่อนมีตังแต่วันนั้น6ปีผมไปเลือกมีตังก่อนมีกินครับนี่คือจุดประกายที่ผมเปลี่ยนแปลงวันนั้นทั้งสองคนนี้ไม่มีใครผิดแต่มันผิดวิธีคิดตั้งแต่วันแรกครับค่ะหลังจากมีการปรับ mindset นำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เรื่องอะไรนะคะที่จุดประกายให้กับอาจารย์สงวนปรับเปลี่ยนวิถีของตัวเองเรื่องความจริงถึงเรื่องตังค์นะครับแบงค์ยี่สิบและแบงค์พันมันเขียนว่าให้จำเรนี่มันไม่เขียนให้เก็บ ผมก็พยายามจะเก็บแต่มันไม่เหลือเพราะมันลงอักขระไว้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปถามทีมงานที่อยู่หอพักด้วยการบ้านพักทุกคนเลย20กว่าคนที่เป็นหัวหน้าอยู่ก็ไม่มีใครเหลือสักคนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าใช่แล้วก็คิดถึงในหลวงตอนนั้นก็คิดถึงในหลวงตรงที่ว่าพ่อไม่น่าจะหลอกลูกพ่อหวังให้เลือกมีกินก่อนมีตังนะลูกตังมันไม่ได้ผิดแต่ก็คิดต่อไปอีกทีหนึ่งว่าเมื่อก่อนนั้นปู่ของเรานั้นเมื่อก่อนเขาไม่ได้จบอะไรแต่ก็ตั้งวิธีคิดถูกเขาเอาชีวิตเป็นเป้าหมายเอาความสุขมาเป็นตัวชีวัดแต่เอาตังมาเป็นเครื่องมือแต่ผมวันนั้นและหลายคนก็คิดเสมอว่าเอาตังเป็นเป้าหมายเอาชีวิตเข้าแรกครับผมก็เลยไปทำงานอย่างเดียวถวายเลยว่างั้นเถอะเพราะนั้นทุกอย่างตรงนี้ผมเลยเปลี่ยนแปลงโปรแกรมว่าวันนั้นเป็นจุดคิดผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิดวันนั้นเลยครับค่ะแล้วทราบมาว่าอาจารย์สงวนเองเนี่ยจบทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ด้วยแต่กลับมาทุกวันนี้มาพลิกชีวิตมาประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรตรงนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมคะเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ไปเรียนตัวนั้นก็ไม่มีตัวเลือกในสมัยนั้นพ่อแม่เลยบอกว่าไปเรียนเลยนะลูกอย่าเรียนนักเกษตรเนาะมันยากจนนะลูก
พ่อแม่ผมทำงานผมก็เลยก็เชื่อพ่อแม่เพราะพ่อแม่เกิดมาก่อนค่ะผมก็เลยไปเรียนตัวนี้ครับพอเรียนเสร็จแล้วถามว่าลำบากใจในวิธีคิดไหมไม่ได้ลำบากครับแต่ผมคิดเสมอว่าผมกลับมาแล้วผมต้องเลือกมีกินก่อนมีตังค์ครับผมจะไม่เลือกตังค์ก่อนมีกินแล้วทีนี้คิดรอดก่อนแล้วค่อยไปคิดรวยนั่นคือวิธีคิดในวันแรกที่เปลี่ยนครับเอาให้รอดก่อนแล้วค่อยไปรวยทีหลังแต่ที่ผมพูดคำนี้ค่ะผมไม่อยู่คนเดียวใช่ไหมท่านผมต้องอยู่กับครอบครัวทีนี้ครอบครัวเขาจะเข้าใจไหมล่ะมันเป็นการที่ทรมานที่สุดแต่ผมก็ดีใจต้องขอบคุณทางครอบครัวค่ะผมต้องขอบคุณครอบครัวที่ครอบครัวเขาไม่พอใจจริงแต่เขาก็ไม่พูดอันนี้ต้องขอบคุณเขาค่ะผมไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวเพราะเขาทุกคนก็ตอบบอกว่าชีวิตอยู่บนเส้นได้เลยอันนี้หนักมากเลยนะครับเขาบอกว่าอยู่ดีๆไม่ชอบมีเงินเดือนแล้วทำไมมาออกอยู่แบบนี้เพราะเดือนแรกที่ผมกลับมาอยู่บ้านผมได้เดือนละ900เองนะครับจากเป็นหมื่น2,141ครับผมได้900บาทครับค่ะค่ะแต่ว่า900นั้นมันเหลือ300ครับอ๋อยังมีเงินเหลือผมทำไปทำมาประมาณเกือบ2ปีครับค่ะต่อสู้ไปเต็มที่เลยเวลาปลูกผักขุดดินผมก็ทำตามที่ผมไปเรียนมามั่งว่างั้นเถอะผมนึกในใจว่าไม่ใช่แน่ๆเลยเส้นทางนี้แล้วก็โชคดีพอดีผู้สูงอายุในชุมชนเขาหวังดีเห็นว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่ตอนนั้นค่ะเขาบอกว่าดีแล้วเดี๋ยวพาไปหาเกษตรผมก็ไปกับท่านพอไปถึงขึ้นมาเกษตรผู้นำบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาจะมาทำเกษตรบอกท่านนายบอกท่านเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอบอกว่าดีแล้วน้องปลูกผักเลยน้องปลูกผักริมน้ำผมอยู่ที่เนินท่านครับผมก็นั่งคิดต่อไปอีกว่าแสดงว่าผมต่างใครที่ไปอยู่ริมน้ำแน่ๆเลย ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิดวันนั้นในการทำเกษตรสวนทางตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ครับเมื่อกี้ผมเคยเรียนในด้านนั้นมาแต่เกษตรผมไม่ได้เรียนมาค่ะผมก็เลยตัดสินใจเรียนกับเขาแต่ผมทำสวนทางกับเขาทุกเรื่องยกตัวอย่างเนาะกล้วยเนี่ยเวลาเกษตรกรปลูกเขาอยากจะได้หลายเครือถูกไหมค่ะผมก็เลยตัดสินใจถ้าปลูกเอาโคนลงมันได้เครือเดียวแต่ถ้าปลูกเอาปลายลงเนี่ยมันได้3-4เครือจริงเหรอเนี่ยผมก็เลยทำแต่คนที่จะทำกับผมได้นั้นบุคคลคนนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดถ้าไม่เปลี่ยนผมไม่ให้เขาทำนี่คือข้อหนึ่งสรุปว่าผมก็เลยตั้งสติตรงนั้นว่าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจะทำเรื่องง่ายๆให้ไปเป็นเรื่องยากตั้งแต่วันนั้นเลยครับแสดงว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยนอกจากช่วงแรกอาจจะมีความรู้ด้านการเกษตรยังไม่เยอะมากแต่ก็ไปหาความรู้เสริมมาลองผิดลองถูกมาทำตามความตั้งใจของตัวเองแล้วทีนี้พอมาถึงอีกช่วงหนึ่งที่อาจารย์น่ะมาทำเรื่องเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการวางกิจกรรมยังไงบ้างคะเนี่ยขออนุญาตนำเรียนไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านและก็ท่านผู้จัดนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์ต้องไม่รู้ครับเวลาทำพอพูดคำนี้มีเรื่องเลยครับยังไงล่ะคะเนี่ยวันนี้จะยิ่งไปเรียนมากมาเท่าไหร่ซึ่งไม่ได้ผิดแต่ที่เรียนมาเราไม่เคยเรียนเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ในแผ่นดินไทยยกตัวอย่างว่าปลูกปักคางมุ้งผมก็กางครับแต่ถามไม่กี่วันก็เหลือแต่มุ้งถูกไหมค่ะนอกจากที่เรียนมานั้นไม่ได้ผิดเพราะบอกว่าอย่างน้อยๆมันต้องไม่มีศัตรูพืชถูกไหมครับไม่มีแมลงไปกวนเวลาอยู่ในมุ้งคิดไปนิดหนึ่งว่าศัตรูพืชเฉพาะไทยแลนด์มันเกิดขึ้นจากในดินพอเราขังไว้นานๆในมุ้งเดี๋ยวต้องรื้อมุ้งแน่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นการกางมุ้งไม่ได้ผิดแต่เป็นวิถีคิดไม่ใช่ของประเทศไทยมันเป็นของที่ต่างประเทศบ้านเขาต้องกางมุ้งแต่บ้านเราไม่ต้องกางครับทีนี้ผมก็ทำแบบนี้ผมก็เลยต่อด้านโดยกระแสเยอะเลยแต่ผมก็ไม่โทษใครเพราะว่าไม่มีคนผิดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดตลอดเวลาเรื่องของเศรษฐกิจของในหลวงพยายามจะบอกลูกให้ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอย่าไปทำเรื่องง่ายๆให้ไปเป็นเรื่องยากค่ะเพราะไทยแลนด์มีทั้งหมดอยู่4ทุนซึ่งไม่เหมือนประเทศอื่นแต่4ทุนนี้ไม่มีคนบอกแล้วก็ไม่เข้าใจ1บ้านเรามีดินโยนตรงไหนก็ขึ้นแต่เวลาเราทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากคือขุดดินตากแดดเอาไว้8วันแล้วถามว่าใครจะเรียนเกษตรครับเพราะมันลำบากจริงๆแล้วโยนตรงไหนก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกษตรกรไทยคิดเลยไปอีกนิดเดียวเรารอดแล้วครับโดยอาศัยทุนทั้งหมด4ทุนที่พ่อให้มาแล้วพ่อเตือนมาตลอด
หนึ่งบ้านเรามีดินสองบ้านเรามีแสงแดดฝรั่งยามาอาบแดดอยู่ที่กระบี่เลยครับค่ะสามบ้านเรามีน้ำฝนตกไม่เคยทำหนังสือเชิญในหลวงก็ยังทำฝนได้อีกต่างหากสุดท้ายอันที่สี่คือเรามีอากาศยังไม่ใส่กระป๋องแต่ยังขาดอยู่ทุนเดียวที่พระองค์ท่านฝากมานั่นก็คือเราขาดทุนปัญญาไม่ใช่ความรู้เลยไทยแลนด์วันนี้เรามีแต่รู้แต่เราไม่ได้มีปัญญาครับเพราะนั้นคนสมัยก่อนนั้นดับเบิ้ลปู่ดับเบิ้ลตัวแน่ขออนุญาตผมต้องคุยสองภาคเรามุสลิมเขาจะได้ฟังด้วยค่ะดับเบิ้ลปู่ดับเบิ้ลตัวแน่เขารุ่นนั้นไม่เคยจบอะไรมาเลยไม่เคยจบปัตภีแต่ทำไมเขาพาชีวิตพาครอบครัวมารอดจนมาถึงวันนี้เพราะเขาใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรู้เขาไปเรียนจากธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติมาใช้เพราะฉะนั้นคำว่าเกษตรผสมผสานที่ถูกต้องคือต้องเป็นเกษตรอย่าทำเชิงเดียวครับค่ะทีนี้คำพูดที่ออกมาว่าเป็นเกษตรผสมผสานไม่ใช่มีที่น้อยหนึ่งแล้วเราปลูกตรงนี้ปลูกผักตรงนี้ปลูกผลไม้ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกทำเชิงเดียวในที่แคบผมกำลังจะคุยเป็นมืออาชีพผมจะไม่คุยแบบอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องคือไม้ที่อยู่บนที่เนินน่ะไม่มีใครปลูกไม่มีใครใส่ปุ๋ยไม่มีใครรดน้ำทำไมมันอยู่ได้สบายดีเพราะสมบัติดุลครับแต่บังเอิญเราเกิดมาเนี่ยที่บ้านผมตอนเนี้ยหรือบ้านทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นป่าถูกไหมค่ะแต่ตอนที่เราเกิดมาถึงมันไม่มีป่าแล้วเราเลยตัดสินใจไปเรียนมาหน่อยเลยทำเชิงเดียวครับมันเลยกลายเป็นว่าปลอดสารมาจนถึงวันนี้ที่ถูกต้องคือไร้สารไม่ใช่ปลอดครับต้องไร้สารมันต้องเป็นหน่วยเนี่ยที่นี่ขออนุญาตนำเรียนว่าผมทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะฉีดน้ำส้มพันไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนยกตัวอย่างคนปลูกผักเนาะมีอยู่3คนคนแรกปลูกเชิงเดี่ยวและฉีดเคมีคนที่2ปลูกเชิงเดี่ยวและฉีดสมุนไพรคนที่3ไม่ฉีดเลยทั้งเคมีสมุนไพรท่านคิดว่าเอาคนไหนครับผมพูดได้เลยว่าทุกคนจะเลือกคนที่3ถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ทำอะไรมันเลยครับแล้วเอาแล้วไปทำยังไงทำยังไงทีนี้เราปลูกต้นไม้มาหนึ่งต้นแสดงว่าที่โคนก็มันมีเจ็ดเรื่องแล้วครับมีทั้งผักมีอะไรเขาเรียกว่าโครงการขึ้นได้ขึ้นเอาคือแย่งกันขึ้น มันดูแลกันเองรดน้ำทีเดียวได้เจ็ดเรื่องแต่วันนี้ถ้ารดน้ำพืชเจ็ดตัวต้องเจ็ดไร่ครับ ต้องเจ็ดกระแป๋งเนี่ยครับแล้วทีนี้วิธีคิดไม่ได้ผิดแต่การปลูกพืชเนี่ยครับอย่าทำเพราะตกงานทางการเกษตรมันต้องทำด้วยอุดมการณ์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราตกงานแล้วเราไปทำเกษตรเดี๋ยวคุณก็มีปัญหาค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำเกษตรผสมผสานของอาจารย์โดยนำเรื่องของแนวความคิดนะคะแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาปรับเปลี่ยนมาปรับใช้แล้วผลผลิตที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยค่ะมันมีข้อดีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นอันดับแรกเลยการปลูกพืชทุกครั้งการทำเกษตรทุกครั้งมันต้องเจตนาให้ถูกตั้งแต่วันแรกนะครับวันนี้หลายคนยังไม่ทำเนี่ยบอกว่าปลูกแล้วจะขายที่ไหนถูกไหมค่ะแต่ถามว่าคุณกินได้ยังล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเข้าใจตัวเองก่อนครับปลูกเพื่อกินกินแล้วก็ทำบุญต่อเหมือนที่ในหลวงบอกมาให้ครับค่ะแล้วก็ทำบุญก่อนทำบุญเสร็จแล้วก็ออมไว้กินอีกค่อยไว้ขายทีหลังไม่ใช่ปลูกแล้วขายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความเครียดก็จะตามมาผมเชื่ออย่างหนึ่งท่านครับว่าวันนี้คนไทยถ้าเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนแน่นอนเพราะคำว่าปรัชญาคือสอนทำอะไรก็ได้ต้องอยู่พื้นฐานของความเป็นจริงแต่ให้กำกับด้วยคำว่าพอครับหลักสูตรของพระองค์ท่านเนี่ยมันเป็นปรัชญาให้คิดรอดก่อนแล้วค่อยไปรวยแต่วันนี้เราคิดรวยมันเลยไม่รอดยังไม่มีใครผิดนะครับต้องปรับวิธีคิดก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรีบไปไหนรีบจนๆถ้าทำช้าจะเร็วถ้าเร็วก็จะช้านั่นคือหลักสูตรครับค่ะด้วยวิธีการคิดของอาจารย์สงวนที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเห็นบอกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคัดเลือกอาจารย์เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช่ไหมครับประจำปี2565ถูกครับผมจะทำบทใน5ด้านของในกระทรวงเกษตรนะครับมีด้านเกษตรด้านประมงด้านปศุสัตว์ด้านดินปุ๋ยแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอ๋อค่ะแล้วก็ความอย่างหนึ่งนี่ไปไม่ได้ครับอย่าทำเชิงเดียวครับค่ะ
อันนี้ก็ตามอย่างที่อาจารย์สงวนบอกเลยต้องทำอย่าทำเชิงเดี่ยวนะคะให้ทำในเรื่องของเกษตรผสมผสานแล้วที่ทำมาทุกวันนี้เปิดบ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนมาเรียนรู้ดูงานด้วยส่วนใหญ่คาดหวังอะไรกับผู้คนที่แวะเวียนมาที่บ้านบ้างไหมคะอาจารย์ศูนย์คิดตลอดเวลาว่าท่านมาแล้วได้อะไรจากศูนย์ไปแต่ต่างศูนย์ไม่เคยคิดว่าได้อะไรจากท่านครับมีแต่ให้ครับมีแต่ให้คาดหวังอยากให้เขาได้กลับไปใช่ครับเพราะนั้นหลักสูตรที่ผมทำอยู่ประมาณตอนนี้ที่ทำอยู่ในองค์ความรู้ว่า24เรื่องในสวนทางเป็นที่ตั้งครับค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าใครไปที่บ้านอาจารย์นี่ก็คือจะมีเรื่องของหลักสูตรให้เรียนรู้ได้ถึง24เรื่องด้วยกันต้องเรียนครบไหมคะหรือว่าแล้วแต่อยากจะมาดูเรื่องไหนก็ได้คือนำเรียนอย่างนี้ท่านครับการทำเกษตรที่ถูกต้องอะครับการทำเกษตรที่ถูกต้องคือเขาจะมีตุ๊กตาไว้ให้คุณชอบอะไรให้ทำไปนั้นถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะเสียเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญที่สุดดีที่สุดเลยนะครับถ้าไปดูงานเนี่ยต้องมาทั้งครอบครัวจะดีที่สุดค่ะเพราะถ้าคุณมาหนึ่งคนเนี่ยที่บ้านยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดคุณก็ลำบากต่อไปอีกครับอ๋อค่ะเพราะที่ถูกต้องถ้าไวที่สุดคือต้องมาทั้งครอบครัวแล้วกลับไปบ้านคุณจะไม่ทะเลาะ กัน นะ ยกตัวอย่างว่าถ้าปลูกมะนาวอยากให้มีลูกเร็วเราถามชาวบ้านทุกคนเลยนะถามว่าปลูกมะนาวอยากจะได้ลูกเร็วไหมทุกคนทั้งประเทศตอบว่าอยากได้ค่ะหนาเพราะอยากได้ก็คุณเจตนาตั้งแต่วันแรกมันก็ออกลูกคุณอย่าปลูกเอาโคนลงไงถ้าเอาโคนลงมันเป็นอาชีพมันก็ไปเรื่อยแต่ถ้าปลูกนอนตะแคงเนี่ยมุสลิมก็เรียกว่าซูยูดเนี่ยถ้าปลูกนอนตะแคงเมื่อไหร่มันกลัวมากมันเรียกประชุมเลยมันรีบบอกลูกไม่มีการสืบทอดสกุลนะครับอ๋อค่ะก็เรียนกันแค่นี้ครับค่ะไม่ได้เรียนเยอะนะเรียนแป๊บเดียวเองเพราะคนนั้นเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไปแล้ว เราต้องเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยชอบอะไรง่ายๆค่ะเพราะนั้นหลักสูตรต้องเป็นง่ายๆให้กับเขาแต่อยู่พื้นฐานของความเป็นจริงแต่ให้กำกับด้วยคำว่าพอทุกครั้งค่ะหลังจากนี้ไปวิกฤตที่คนเสียชีวิตไม่ใช่การทะเลาะกันแล้วยิงกันไม่ใช่แต่มันตายเพราะขาดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารถึงมีกินแล้วก็ตายไม่มีอาหารไม่ได้กินก็ตายเพราะอาหารมันมีสารพิษครับเพราะคนปลูกไม่กินแต่คนที่กินไม่ปลูกครับค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะต้องทำความเข้าใจใครมีดินหนึ่งงานคนนั้นชีวิตรอดครับเขาไม่ได้ปลูกเพื่อรวยครับเขาปลูกเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองก่อนเบื้องต้นค่ะหลังจากนั้นแล้วมันก็รวยไปโดยอัตโนมัติเองถ้าคุณปิดรูซึมไม่ใช่รูรั่วฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านนะคะสนใจอยากจะลองไปเรียนรู้ดูงานที่บ้านของอาจารย์สงวนกันสักทีไปได้ยังไงช่วงไหนบ้างคะอาจารย์ต้องติดต่อนัดหมายก่อนไหมคะนัดหมายก่อนผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ส่วนตัวผมตอนนี้ผมช่วยงานด้านนอกอยู่ไปถึงประเทศมาเลเซียนะครับผมก็ที่บ้านเนี่ยมีลูกทำอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าถ้าผมทำแล้วถ้าลูกไม่สานต่อผมก็จะไม่ทำไงตั้งแต่ทีแรกค่ะเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้มันแตกอยู่อย่างนะครับโรงเรียนชีวิตบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนวิธีคิดก่อนวิธีทำเรียนไม่จบแต่มีเงินทำเอื้อนเดือนปรับเองครับนั่นคือโรงเรียนเงินเดือนปรับเองนะคะตามความขยันตามความสนใจของเรามีแต่ครับเวลาทำเกษตรนักศึกษาฝึกงานที่บ้านผมเนี่ยครับผมไม่ให้เขาโดนแดดนะครับค่ะถ้าโดนแดดผมจะไม่ใช่มืออาชีพทำไมอะคะเอาเดี๋ยวที่แล้วการทำเกษตรถูกไหมค่ะระหว่างโดนแดดกับไม่โดนแดดคิดว่าคนทั้งประเทศเอาวันไหนครับก็จริงๆคนคงไม่อยากโดนแดดแต่อาชีพเกษตรมันต้องไปโดนแดดไงคะแล้วชีวิตมีทางเลือกไหมล่ะเอาขออนุญาตดำเนินอย่างนี้เดี๋ยวบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรสวนทางคือสวนวิธีคิดสวนวิธีปฏิบัติและก็สวนวิธีตลาดครับแล้วมันมี5ลดและข้อ5เพิ่มถ้าทำไปแล้ว1ลดพื้นที่ลงทำน้อยแต่ได้เยอะ1ลดพื้นที่ลง2ลดขั้นตอนต่างๆลง3ลดปุ๋ย4ลดความเสี่ยง5ลดความลำบากครับทีนี้5เพิ่ม1เพิ่มว่าปริมาณทำน้อยได้เยอะตัวปลูกต้นเดียวก็500ฝักรอบปลูกเอาฝักไม่ใช่เอาเถามันนี่ยกตัวอย่างเนาะค่ะค่ะทีนี้1เพิ่มปริมาณ2เพิ่มคุณภาพไร้สารไม่ใช่ปลอด4เพิ่มกำไร5เพิ่มความยั่งยืนสุดท้ายเพิ่มความสุขวงเล็บสุขขอไม่ใช่สุขกอครับสุขขอค่ะนี่คือหลักสูตรของเกษตรสวนทาง
ค่ะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายฟังแล้วนะคะบางคนบอกว่าเออจริงนะมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะแล้วเราก็จะเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแบบอาจารย์สงวนมงคลศรีพันเลิศแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะจากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ